crisis ที่ยูโรโซนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบในเอเชียไงและเอเชียตื่นตัวขนาดไหนตอนนี้คือเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทำให้ผมนึกถึงสมัยช่วงที่เราเกิดโรคต้มยำกุ้งคือตอนนั้นเอเชียไปกันทุ่นหน้าของเราแล้วก็ติดเชื้ออินโดนีเซียหลังจากนั้นก็ข้ามฝั่งไปที่เกาหลีใต้นะครับเกิดโรคต้มยำกุ้งนะครับกะหรี่ปั๊บอินโดนีเซียก็เป็นพิษกิมจิก็เป็นพิษข้ามไปถึงไอ้ปลาดิบของญี่ปุ่นด้วยนะไปทั่วเลยนะแต่ว่าภูมิภาคที่ได้ประโยชน์อย่างมากในช่วงนั้นก็คือยุโรปเพราะเงินมันไหลออกจากเอเชียเนี่ยนะครับไปที่ยุโรปนะไปรัสเซียไปประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของยูโรโซนขนาดนี้ได้รับผลที่สงมากครั้งนี้เนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยนะฮะก็เรียกว่าทีฮูทีอิดทีใครทีมันก็คือเงินที่มันเกิดปัญหามากมายในยูโรโซนนะครับขนาดนี้แล้วมันไม่รู้จะทำไงเนี่ยแต่ว่าโลกนี้มันเงินมันยังเยอะไงฮะเพราะว่าเราต้องป้าเมาป้าเมามันจะไหลกลับมาที่เอเชียอย่างค่อนข้างแน่นอนเลยนะฉะนั้นเผื่อเอเชียรู้จักเตรียมตัวเองให้ดีนะครับมีการบริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีระบบตลาดเงินตลาดทุนของตัวเองให้ดีดูแลเศรษฐกิจมหาภาคของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินคลังเนี่ยนะฮะนะครับก็เป็นช่วงในเอเชียจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษและแหล่งที่จะได้รับประโยชน์พิเศษนะก็ไม่ใช่ที่ไหนนะครับก็คือในอาเซียนภายใต้กันมุ่งสู่ความเป็นเอเชียเพราะอะไรครับเพราะว่าอาเซียนเองยังเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของทางเศรษฐกิจเพราะอะไรครับอาเซียนเนี่ยมีประชากรถึง 9% ของโลกรวม600ล้านคนนี่นะฮะแต่ว่ามี GDP เพียงแค่ไม่เกิน 3% ของโลกดังนั้นมันพอแล้วมันเติบโตใหญ่ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม GMS นะก็คือประเทศริมฝั่งโขงนี่นะฮะก็คือ CLMV และก็ T ครับนะก็มี4ประเทศของประเทศอินโดจีนแล้วก็พม่าแล้วก็ลงประเทศไทยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนาดนี้เราจะเห็นเลยว่าทำไมพม่าพอเปิดตัวมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็น global issue แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เอเชียนิชิวนะฮะไม่ใช่ไปประเด็นของเอเชียเท่านั้นนะประเด็นของโลกการเมืองเริ่มดีขึ้นการเมืองเริ่มดีขึ้นต่างๆขึ้นเพราะอะไรครับมันยังเล็กมากไงฮะเล็กมากแล้วคุณมาถูกทางคุณเปิดระบบเศรษฐกิจตัวเองขึ้นมาพอเล็กมากมันมีช่องจะโตเยอะมันก็จะโตได้มากเหมือนเศรษฐกิจเด็กๆอ่ะนะก็จะโตขึ้นมาใช่ไหมนะครับฉะนั้นเศรษฐกิจจากแดงคนแก่เช่นในยูโรโซนก็ดีก็เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่รวยแต่ว่าแก่นะแล้วก็เริ่มมีปัญหาคือโตมานานมันงุ่มง่ามแล้วใช่ไหมมันก็จะเริ่มหลั่งไหลไปหาประโยชน์จากแหล่งเศรษฐกิจที่มันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะก็คือในเอเชียหรือว่ายิ่งในเอเชียแม้แต่ในอเมริกาเองผมก็จะไหลมาครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเตรียมเอเชียให้พร้อมการเตรียมเอเชียให้ดีผมว่าช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราจะได้ประโยชน์จะแตกต่างกับกรณีของในช่วงหลังปี97แน่นมากช่วงนั้นเราเสียประโยชน์มากและยุโรปได้รับประโยชน์นะครับเห็นไหมว่าโลกนี่มันเป็นเรื่องกงกรรมหมู่เวียนจริงๆนะครับเรียกว่าทีฮูทีทีใครทีมันครับใช่ครับอาเซียนแต่ความพร้อมสักนิดนึงตอนนี้เขมรเขาเตรียมพร้อมๆยังไงโอ้เขมรนี่ผมมาตอนนี้สุดๆเลยนะเขมรขนาดนี้เนี่ยผมเองไปเป็นพี่เลี้ยงของรัฐบาลเข้ามาพี่เลี้ยงคล้ายๆกึ่งๆที่ปรึกษาหน่อยในกระทรวงเช่นกระทรวงพัฒนาชนบทเรียกว่าเป็นเมนเทอร์ให้ละก็เห็นได้ชัดเลยว่าขณะนี้เนี่ยภาคเกษตรอุตสาหกรรมเราเนี่ยเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์นะ 4-50 ปีที่แล้วนะฮะหลังประมาณทศวรรษ1960นะฮะเรียกว่าโตมาได้ไวเมืองนะฮะเมืองพนมเปญขนาดนี้นะเหมือนกรุงเทพสมัยที่นายชาติเป็นนายกอย่างนั้นเลยเหมือนเลยเลยฮะเขาพัฒนาช้ากว่าเราเนี่ย20ปีฉะนั้นเขาก็มีว่าเติบใหญ่ขึ้นมานะครับก็ GDP ของกัมพูชาขนาดนี้แค่1ใน30ของประเทศไทยนะเราใหญ่กว่ากัมพูชาใน30เท่านะฮะใหญ่กว่าพม่าใน10เท่าใหญ่กว่าเวียดนามอีก3เท่านะครับฉะนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เมนแลนด์อาเซียนโดยมีเมืองไทยเป็นฮับอันนี้ต้องไปคิดให้ดีฮะก็คือยุทธศาสตร์อาเซียนแผ่นดินใหญ่ที่มีเมืองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้เพราะว่ากลุ่มอาเซียนมันแยกออกเป็นไอแลนด์อาเซียนคืออาเซียนที่เป็นเกาะและอาเซียนนี่เป็นแผ่นดินใหญ่ฉะนั้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเชื่อมโยงกันต่างๆนะฮะการใช้ให้ประเทศไทยเป็นเกตเวย์เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ซึ่งยังมีโอกาสเติบใหญ่ได้อีกผมว่าเป็นไม่รู้กี่สิบปีเพราะเขาไม่เริ่มเปิดประเทศนะฮะนะครับถ้าเผื่อเราในช่วงโอกาสอย่างเงี้ยโลกมีปัญหามีวิกฤตมีปัญหาต่างๆในท่ามกลางวิกฤตอีกด้านหนึ่งของเหรียญนั่นคือมันก็มีโอกาสเราพยายามสร้างความคิดความสามารถขึ้นมาให้ได้